สวัสดีจ้าวันนี้ช่องตะชูก็จะชวนมาพักพิมานเพชรโรงแรมที่เชียงรายก็อยู่ไม่ห่างไกลจากหอนาฬิกาก็ประมาณ 800-900 เมตรโรงแรมนี้ที่พักสะดวกสบายแล้วก็มีที่จอดรถด้วยที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ก็มีหลังคาคลุมแล้วก็มีที่จอดรถยนต์กว้างขวางการเดินทางมาก็สะดวกเปิด GPS มาก็ได้มาง่ายมาสะดวกอันนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าของโรงแรมจะเข้ามาในซอยนิดนึงด้านหน้าโรงแรมก็จะเลี้ยงปลาคาร์ฟเป็นปลามงคลนะใครที่เลี้ยงปลาคาร์ฟนี่ก็จะเศรษฐกิจรุ่งเรืองร่ำรวยมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองด้านหน้าของโรงแรมเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นรีเซพชันซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่น้องๆบริการดีติดต่อที่หน้าเคาน์เตอร์แล้วก็ภายในโรงแรมเนี่ยก็จะสะดวกสบายนะจะมีตู้เย็นเครื่องดื่มอะไรเนี่ยเราก็ซื้อกินได้ตรงนี้แล้วก็มีที่นั่งพักแล้วก็เขาก็จะมีกาน้ำร้อนตั้งไว้ตลอดทั้งวันเลยใครต้องการกินน้ำร้อนก็เมาได้ทั้งคืนตีหนึ่งตีสองก็ลงมากินได้แล้วก็ด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นห้องอาหารบุฟเฟ่ตอนอย่างห้องอาหารตอนเช้าก็คือจะมีกาแฟขนมปังฟรีหรือใครจะสั่งอาหารเพิ่มก็ราคาก็ตามนี้ไม่แพงอันนี้เราก็จะขึ้นไปดูห้องพักโรงแรมนี้ก็จะมีทั้งหมด4ชั้นนะ4ชั้นก็เดินขึ้นไปก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่หรอกเพราะไม่มีลิฟต์แต่ก็โอเคอ่ะคุ้มค่าคุ้มราคาที่เรามาพักเนี่ยเราจองผ่าน Agodaราคาก็ตกคืนละ400บาทต่อคืนห้องเขาก็สะอาดสะอ้านแล้วก็ประตูทางเข้าเนี่ยพอเข้าไปแล้วเนี่ยกุญแจก็จะเป็นประเภทแบบคีย์การ์ดให้เราเสียบแล้วไฟถึงจะติดอัตโนมัตินะแล้วก็เป็นห้องแอร์ก็คือราคา400บาทต่อคืนอันนี้ภายในห้องพักเนี่ยก็จะเป็นเราเลือกมาเนี่ยก็จะเป็นเตียงคู่แล้วก็เตียงก็สะอาดสะอ้านห้องน้ำเราชอบตรงห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำมันมีห้องแยกด้วยห้องอึห้องอาบน้ำแล้วก็อ่างล้างหน้าแล้วก็สบู่ก็จะใส่เป็นแบบเป็นขวดติดอยู่ที่ผนังเลยทีวีแล้วก็เป็น Wi-Fi โอเคเลยล่ะสะอาดตู้เย็นก็มีนะนั้นในราคา400บาทเนี่ยถือว่าถูกมากคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองด้วยยังไงก็ฝากคิดดีๆนะจ๊ะ